วัสดีครับสมาชิกกลุ่มงานไม้จากรุ่นสู่รุ่นและผู้ที่ข้ามไคลงานไม้ทุกท่านรวมมาถึงลูกศิษย์ด้วยนะครับครั้งนี้ผมจะพาเพื่อนๆพวกเรานะครับไปดูเครื่องปิดขอบนะครับเครื่องหรือปิดเอทนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราปิดไม้แผ่นเมลามีนนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขนาดกระทัดรัดนะครับก็แค่50x50เซนนะครับตัวด้าแป้นนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ35เซนเป็นแบรนด์ของ Big Boot นะครับรุ่น EB 100นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมาะสำหรับตั้งในช็อปเล็กๆได้นะครับทำงานได้บางทีเราเก็บหน้าบานนะครับทำหน้าบานทำชิ้นส่วนของไม้นะครับที่จะไปประกอบเฟอร์นิเจอร์เราก็สามารถปิดขอบได้ด้วยตัวนี้เลยนะครับอันนี้เขาจะมีตัวตัดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเข้ามุมนะครับเข้ามุมแบบนี้เพื่อที่จะตัดทันตัวเอ็ดที่เกินออกมานะครับอันนี้ก็จะแถมมาให้ด้วยกับอีกอันนึงก็จะเป็นคัตเตอร์ที่ใช้เก็บขอบด้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เปิดไปที่สวิตช์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับโดยหมุนไปทางขวานะครับไฟจะขึ้นส่วนตรงนี้จะเป็นตัวที่ตั้งอุณหภูมินะครับถ้าเรากดให้เรากดทางด้านซ้ายสุดนี้ก่อนนะครับปุ่มทางด้านซ้ายสุดจะมีตัวเลขกระพริบนะครับเราก็ตั้งอุณหภูมิอันนี้ก็จะมีขึ้นลงนะครับว่าเราจะเท่าไหร่อันนี้ผมตั้งไว้ที่170นะครับพอตั้งได้เสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ไปซ้ำอีกทีนะครับเดี๋ยวตัวเลขก็จะหยุดนิ่งที่170นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นการถ่ายทำนะครับภาพจากมือถือตัวเลขมันจะกระพริบตลอดแต่จริงแล้วตัวเลขนี่จะหยุดแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็ตั้งมาที่ประมาณ30ครับตัวนี้ก็คือความเร็วครับความเร็วที่เอทจะวิ่งเข้าไปผ่านเข้าไปในตัวเครื่องตัว looking glass นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ลองคุมไว้ก่อนนะครับไว้ที่30นั้นพวกเนี้ยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านด้วยเดี๋ยวพอเราใช้ไปสักพักนึงเราจะรู้ว่าเราควรจะตั้งเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเลยคนที่ซื้อไปครั้งแรกใหม่ๆก็แนะนำให้ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ170แล้วก็ตัวปรับตัวคอนโทรลความเร็วของตัวเอทที่จะดึงฟีดเข้าไปในตัวเครื่องนั้นก็อยู่ที่ประมาณ30นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์แล้วเนี่ยเครื่องก็ปล่อยเครื่องทำงานสักพักก่อนนะครับเมื่อเครื่องทำงานได้ความร้อนได้เต็มที่แล้วตัว looking glass นี่ก็จะหมุนนะครับแต่ครั้งแรกนี่อาจจะยังไม่หมุนนะครับเพราะว่าเครื่องยังไม่ได้ถึงจุดที่ความร้อนนะครับแล้วก็ตัวกาก็จะตัวทำจะถูกละลายนะครับเวลาที่เราจะใส่กาวเข้าไปนะครับก็ให้ดันตัวสไลด์นี้ออกไปได้ก่อ นครับตรงนี้จะมีหางปลาอยู่ด้านข้างทางซ้ายขวานะครับพอดันสไลด์มาได้อย่างนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวหมุนอยู่ข้างล่างนะครับให้คลายออกครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับอันนี้ผมใส่กาวไปแล้วนะครับนี่เครื่องก็ทำงานอยู่นะครับตัวกาวก็จะถูกความร้อนละลายออกมาเป็นของเหลวแบบนี้นะครับตัวกาวก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเม็ดๆเหมือนเม็ดโฟมอย่างนี้นะครับเราก็ใส่ไปสักครึ่งหนึ่งของหม้อต้มก่อนจะได้นะครับตัวนี้เขาจะบรรจุได้1กิโลนะครับเมื่อเราใส่กาวเราให้เครื่องทำงานแล้วเดี๋ยวก็ความร้อนจะเป็นตัวละลายกาวนะครับเราก็ปิดตัวนี้ลงไปนะครับส่วนสายลมตรงนี้ที่ออกมาจากเครื่องนะครับก็จะต่อเข้ากับตัวปั๊มลมของเรานะครับเพราะว่าต้องอาศัยลมในการที่จะตัดแผ่นเอทออกมานะครับเวลาที่เอทวิ่งสุดตัวไม้แล้วนะครับต่อไปแล้วก็เอาชิ้นงานมาตั้งไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล้อที่กดทับชิ้นงานครับเราก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับปรับขึ้นลงได้แล้วก็เอาแค่วางไว้แตะไว้เฉยๆนะครับก็ล็อกไว้อย่างนี้นะครับช่วยในการกดชิ้นงานต่อไปเราก็จะใส่แผ่นเอทไว้นะครับก็จะผ่านตัวนี้นะครับตัวนี้จะสามารถปรับขึ้นลงได้เพื่อที่จะแล้วแต่ขนาดของเอทนะครับเราก็วิ่งให้ผ่านไปตรงนี้จะมีช่องที่จะเข้าไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับแล้วก็ผ่านใบมีดด้วยก็เราก็ระวังทีแป้นอาจจะร้อนอุ่นๆนะครับก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับเสียบไว้ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เวลาที่เอทวิ่งผ่านนะครับเราก็ให้ผ่านตัวนี้ได้เราก็อย่ากดลงมา
เยอะหรือว่าจะยกขึ้นมากเกินไปนะครับให้ปรับดีพอดีกับตัวเอทครับตัวเอทก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ใต้ตัวนี้จะช่วยประคองไว้นั่นเองนะครับการที่จะใส่ชิ้นงานนะครับให้เริ่มต้นจากตรงหัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผ่านเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับที่จะว่าพอไม้วิ่งพ้นตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดเอทออกนะครับตอนนี้เราเริ่มจากบริเวณนี้ก่อนนะครับตรงหัวเลยแล้วเราก็ดันเข้าไปทางฝั่งนู้นนะครับในขนาดเดียวกันมือขวาเราก็ดันไปข้างหน้าให้จะสังเกตนะครับเดี๋ยวจะเห็นเอทเนี่ยจะวิ่งผ่านเข้าไปข้างในนะครับพอเอทโผล่เข้ามาแล้วจากตรงนี้เราก็ดันไม้ไปให้รับกับตัวชิ้นงานชิ้นเอทเลยนะครับนี่นะครับเอทก็จะวิ่งออกมาแล้วนะครับเราก็ดันเข้าไปเลยครับตัวกาวก็จะติดตรงไปที่บนไม้ของเราด้วยแล้วก็ติดลงไปบนเอทด้วยนะครับเมื่อไม้ผ่านตัวเซ็นเซอร์ไปแล้วก็จะตัดตัวเอทนี่ออกนะครับจะตัดเอทออกให้เรานี่ก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเก็บอีกทีนึงเก็บขอบอีกทีแต่ถ้าเป็นเครื่องอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่ออปชันที่สูงกว่านี้ก็เขาก็จะเก็บขอบตัวนี้ให้เราเลยนะครับก็จะง่ายลงไปอีกนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ